พอดีท่านยกฝากผมไว้ก่อนที่ท่านจะต้องไปปฏิบัติภารกิจนะครับให้ช่วยตอบแทนนะครับประการแรกเลยเนี่ยการนัดหมายกับประธาน ICAO เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านคงจำได้ว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกปักธงแดงเรื่อง ICAO พูดง่ายๆคือว่าการบินไทยเนี่ยของเราทั้งระบบเนี่ยขาดมาตรฐานเขาจะไม่ให้บินนะครับคราวนี้เราใช้เวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งเขาปลดธงแดงเราเมื่อต้นปีมานี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับฉะนั้นเพื่อแสดงความที่มาขอบคุณเราแสดงความประทับใจเนี่ยเขาอุตส่าห์บินมาด้วยตัวเองแล้วก็นัดหมายฉะนั้นผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของสภานะครับแต่เนื่องจากเป็นนัดหมายที่ล่วงหน้าไว้แล้วก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับในประการที่สองเนี่ยผมเข้าใจข้อห่วงใยของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการกู้ยืมผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยจริงอยู่ประเทศเราไปได้แต่มันเสียโอกาสแล้วก็เสียจังหวะในการที่จะพัฒนาได้นะครับฉะนั้นรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่ต้องกู้ยืมการที่บอกว่าต้องทำงบประมาณสมดุลเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะครับผมจำได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยเรามีงบประมาณสมดุลเนี่ยเพียงครั้งเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะคือในปี2548เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราถูกบีบังคับจาก IMF นะครับว่าให้กลับมาสู่งบสมดุลเพราะเขาคอนเซิร์นเรื่องของการชำระหนี้คืนแต่พอเราปลดตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอัตราการหารายได้ของเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาฉะนั้นการลงทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแหล่งต่างๆทั้งเรื่องของการกู้ยืมงบประมาณการให้เอกชนมาร่วมลงทุนการที่จะพยายามหาจัดทำโครงสร้างพื้นฐานกองทุนนะครับที่จะมาใช้ในสิ่งเหล่านี้แต่ที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชุดที่ออกพรบร่วมกับสภานะครับวินัยการคลังพรบการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเลยเพื่อว่าให้สามารถตรวจสอบได้โดยบุคคลที่อยู่ภายนอกว่าเราดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นการตรวจสอบภายในประเทศเท่านั้นเองต่างประเทศไม่ว่า World Bank นะครับไม่ว่า Fitch Rating ไม่ว่า Moody ไม่ว่า S&P เขาดูดัชนีเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็ประเมินเมืองไทยเหมือนกับเป็นกระจกสองหน้าเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะบางทีเราคนไทยกันเองเนี่ยยังบอกว่าหยุนหยุนอารมณ์มารวยกันแต่ว่าต่างประเทศเขาไม่มาอารมณ์มารวยกับเรานะครับท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อเขาตรวจสอบขนาดนี้เนี่ยฟิชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ปรับเรตติ้งเราขึ้นไปสู่ระดับโพซิทีฟเหตุผลของฟิชคืออะไรก็คือเขาพูดถึงเรื่องของพลังของ Public Finance กับ External Finance หมายความว่าฐานะการคลังของเราฐานะความสามารถในการชำระหนี้ของเรามีความแข็งแกร่งมากประกอบกับการที่เรามีรัฐบาลพลเรือนเป็นครั้งแรกหลังเลือกตั้งเขาก็ปรับเรตติ้งให้แล้วเมื่อคืนนี้อย่างที่ท่านรัฐมนตรีครั้งได้กล่าวมา Moody ซึ่งไม่เคยอัปเกรดติ้งเรามานานมากเลยนับ10ปีแล้วนะครับเมื่อคืนประกาศอัปเกรดเราขึ้นมาสู่ positive เหมือนกันเหตุผลหลักก็คือว่า 1. ความแข็งแรงของไอ้ตัว Public Finance กับเรื่องของ external finance ของเราเนี่ยเขามั่นใจมากว่ามีความแข็งแกร่งพอที่ absorb shock ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ได้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังบอกว่าเรามีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ human capital เพียงพอที่จะทำให้อนาคตข้างหน้าเนี่ยการเติบโตของเราเนี่ยสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนอันนี้เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอให้วางใจในประเด็นนี้ในประการที่3เมื่อเราจะต้องมีการลงทุนมีความจำเป็นผมก็เรียนเมื่อวานนี้แล้วว่า EEC เป็นโครงการลงทุนที่สำคัญเพราะมันเป็นจุดขายของประเทศในอนาคตข้างหน้าเป็นตัวเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะสร้างรายได้กับประชาชนของเรานะครับโครงการแหลมฉบังนั้นเป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญมากที่นี่เพราะว่าโครงการนี้เต็มมานานแล้วตั้งแต่30กว่าปีที่แล้ว
ก็เป็นโครงการเฟส3ที่อีกเกิดขึ้นมาเป็นความจริงที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวมาสักครู่นี้คือมีบริษัทกลุ่มบริษัท2กลุ่มนะครับที่เข้าประมูลแล้วก็ปรากฏว่าคณะกรรมการคัดเลือกก็ได้ระบุว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับก็เลยระบุว่าให้กลุ่มแรกเนี่ยเปิดซองของกลุ่มแรกไปก่อนแล้วก็ปรากฏว่ากลุ่มที่2ก็ให้ไปร้องท่านก็ไปร้องเรียนที่ศาลปกครองซึ่งถูกต้องนะครับไปร้องเรียนศาลปกครองศาลปกครองก็ได้บอกว่าให้ไปเป็นไปตามคณะกรรมการอุทธรณ์ก็ให้ไปร้องที่อุทธรณ์แล้วถ้าอุทธรณ์มีความเห็นประการใดศาลก็จะตัดสินตอนนั้นว่าศาลคิดว่ายังไงแล้วก็เป็นไปตามคำตัดสินของศาลขณะนี้ทราบข่าวมาจากทางคณะกรรมการนะครับว่าเรื่องของอุทธรณ์เนี่ยเข้าใจว่าเขาเริ่มจะเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่คณะกรรมการใหญ่ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็อยากจะเรียนท่านว่าก็ขอให้ติดตามแล้วก็ดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องมีอะไรไม่โปร่งใสหรือไม่ขอให้ท่านตรวจสอบได้เลยนะครับรัฐบาลยินดีอย่างยิ่งโครงการนี้ไม่ใช่เป็นโครงการเดียวที่มีความขัดแย้งมันก็ยังมีอยู่หลายโครงการเพราะว่าเมื่อกลุ่มหนึ่งไม่ได้เขาก็จะไปร้องเรียนเขาก็จะไปฟ้องร้องทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนตามของระเบียบขั้นตอนและกฎหมายนะครับก็ขอเรียนให้ท่านทราบไว้จะได้สบายใจนะครับขอบคุณมากครับ